NASA ได้ปล่อยดาวเทียมสำรวจอวกาศขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ได้เลื่อนกำหนดการมาก่อนหน้านี้เพราะ SpaceX ไปตรวจพบปัญหาที่จรวดขนส่งค่ะ Transiting Exoplanet Server นะคะหรือว่า TESS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจอวกาศติดกล้องในโครงการสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASAถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศจากฐานปล่อยจรวดที่แหลมคานาเวลลในรัฐฟลอริดาของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 18:51 นาทีของวันพุธที่18เมษายนตามเวลาท้องถิ่นหรือช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยตามกำหนดการเดิม SpaceX จะต้องทำการปล่อยจรวด Falcon 9ที่บรรทุกดาวเทียมเทสขึ้นสู่อวกาศเวลา 18:32 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์หรือตรงกับเช้าวันอังคารของเวลาประเทศไทยแต่ SpaceX จำเป็นจะต้องเลื่อนการปล่อยจรวดออกไปนะคะเนื่องจากว่าไปตรวจพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบนำวิถีระบบนำทางและระบบควบคุมของจรวดดาวเทียมเทสเป็นดาวเทียมสำรวจอวกาศที่ติดกล้องโทรทัศน์อวกาศ4ตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อตามล่าหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและภารกิจหลักคือการทำความเข้าใจและศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลโดยคาดว่าในการปฏิบัติภารกิจช่วง2ปีแรกนะคะจะสามารถสำรวจดาวเคราะห์ได้ราว 2,000 ถึง 3,000 ดวงค่ะ